หนึ่งก็คือมันเป็นการแนะนำตัวเราเองมันจะต้องมีอยู่นะแนะนำว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยสองก็คือช่วงเวลาของการเดินทางที่ใช้คำว่าช่วงเวลาการเดินทางเพราะว่าช่วงเวลาการเดินทางเนี่ยมันหมายถึงว่ามีจุดเริ่มต้นมายังไงไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยไม่เท่ากับจุดเริ่มต้นแล้วไปต่อมาเป็นยังไงคือเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราอยากจะเข้าคณะสถาปัตย์ก้อนที่3ที่มันต้องมีในสเตทเมนต์บอกโพสต์ก็คือเรามองอนาคตของเราไว้ยังไงสิ่งที่มหาลัยจะให้เราแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยมันคืออะไรมันแมทช์กันยังไงในความรู้สึกของเราโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Weekly อีกครั้งหนึ่งทีนี้พี่จะพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเขียนstatement purpose ก็คือเขียนบรรยายตัวเองอ่ะมันก็อาจจะเป็น essay ก็คือเรียงความในระดับหนึ่งบางที่เขาก็จะให้ครึ่งหน้าบางที่ก็จะใช้เต็มหน้ากระดาษ A4 หรือบางที่ก็จะใช้ประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A4 มันมีไว้ทำไมเราจะมานั่งวิเคราะห์เพราะว่าน้องมีคำถามมาเยอะเหมือนกันว่าหนูจะเริ่มต้นเขียนมันยังไงแล้วก็มันมีวิธีการเขียนที่มันเป็น pattern หรือเปล่าในรูปแบบไหนวันนี้พี่จะมาอธิบายทั้งรูปแบบของ pattern และรูปแบบของที่ไม่เป็น pattern มันไม่มีข้อบังคับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายว่าวิธีการเขียนลำดับขั้นตอนเหตุการณ์เนี่ยมันมีในรูปแบบลักษณะไหนบ้างจุดมุ่งหมายของการเขียน statement of purpose เนี่ยอย่างแรกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า1ก็คือทางมหาลัยอ่ะเขาต้องการเข้าใจรู้จักเราเหมือนพี่อยากจะรู้จักใครสักคนนึงแล้วพี่ไม่มีโอกาสได้รู้จักมันเป็นการเขียนใบแรกแนะนำตัวเองที่เนี้ยเราจะคุ้นชินกับการแนะนำตัวเองก็คือฉันชื่ออะไรฉันนามสกุลอะไรฉันอยู่โรงเรียนอะไรอันนี้มันเบสิกเนาะแต่ว่าการเข้า specific พวกเนี้ยมันต้องรู้จักมหาลัยนี้มั้ยเข้าใจหลักสูตรเราไหมจากว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงบางทีเราจะไม่ต้องเข้าใจหลักสูตรของมหาลัยนั้นก็ได้แต่ว่าด้วยฟีลลิ่งอนาคตที่เรามองเห็นเป็นยังไงมันเชื่อมยังไงพอเราเข้าใจตรงเนี้ยแบบแรกก็คือแบบที่ไม่ยึดติดอะไรเลยฉันเขียนให้เป็นตัวเองยึดฟอร์แมตกลางๆแต่ว่าเขียนให้เป็นตัวเองเช่นมันมีessay หลายessayที่พี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่ามันบ้านมากแล้วมันน่ารักมากก็มี statement of purpose ไม่จำเป็นจะต้องดูมีลักษณะเป็นทางการที่เขียนมาได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่มันต้องเขียนได้ให้ความรู้สึกจับต้องได้แล้วเข้าใจเป็นตัวตนของเราจริงๆอันนี้คือเพอร์เฟกต์แล้วเขาเข้าใจแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเขาโอเคนั่นน่ะถูกต้องแล้วเพราะจริงๆมันคือตัวเราบางทีเราไปเขียนแบบที่อาจจะไม่ใช่ตัวเรา 100% แต่เราต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราเขียนมันออกมาประณีตดีที่สุดและเป็นตัวเราที่สุดจริงๆไม่ใช่หยาบกระด้างที่พี่พูดว่าเขียนยังไงก็ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าเขียนไปเลยเขียนช่างมันเขียนไม่มีจับต้องไม่ได้เขียนเราต้องตั้งใจเขียนทำให้มีรูปแบบและเป็นสะท้อนถึงตัวเรานั่นถึงเป็นคำตอบจริงๆที่ในการส่งหลายคนรู้สึกว่าเขียนยังไงก็ได้อาจารย์ไม่ค่อยดูแต่พี่รู้สึกว่าทุกชิ้นที่ส่งมันมีความหมายมากมันคือทุกความตั้งใจที่เราจะสื่อออกไปให้อาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจกับ statement of purpose มากเวลาที่เราจะเรียนต่อเมืองนอกที่เมกาที่ยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะแนะนำตัวเองก็คือ statement of purpose มันคือสิ่งที่เขาจะเข้าใจเราไม่ได้หมายถึงว่าอาจารย์เขาจะอ่านตรงนี้เขาจะรับเราแต่เขาจะเข้าใจเราในระดับหนึ่งก่อนที่เขาจะเริ่มพูดคุยกับเราคือมันเหมือนเป็น first impression ในระดับหนึ่งเหมือนกันพี่อยากให้เริ่มต้นก่อนที่จะเขียน statement of purpose อ่ะเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเราจะเข้าสาขาไหนมหาลัยไหนเพราะเราต้องเขียนเพื่อเข้าตรงนั้น2ก็คืออยากให้ลองไปดูก่อนว่าหลักสูตรอะไม่ต้องเข้าใจเราไม่เข้าใจหลักสูตรขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจหลักสูตร 100% มันก็ไม่ต้องเรียนแล้วล่ะเนาะก็คือเข้าใจคณะนี้คร่าวๆในมุมมองของเรายังไงเช่นลาดกระบังเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าเราจะเข้าจุฬาเราสัมผัสได้กับความเป็นจุฬาและให้ความรู้สึกยังไงต่อเรามีนิ่งมันต้องรับข้อมูลมาก่อนที่มันจะเริ่มขมวดปมคิดแล้วก็เขียนบรรยายออกมาเพราะถ้าเราไม่มีตั้งต้นว่าเราจะเขียนเข้าที่ไหนถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดไกลๆมากๆซึ่งเราไม่มีโอกาสอย่างเช่นเราจะเขียนเข้าลาดกระบังหรือจุฬาหรือศิลปากรหรือมหาลัยในกรุงเทพเราอาจจะไม่มีทางเกรดกรุงเทพจะเขียนเข้าเชียงใหม่ไม่มีทางที่เราจะไปได้ในสถานที่จริงแล้วรับรู้ถึงฟีลลิ่งแต่ไม่เป็นไรเราอาจจะเข้าไปดูกิจกรรมเข้าไปดูแผนงานเข้าไปดูอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับตรงที่เรามองในอนาคตที่เราวางไว้เข้าไปดูแล้วเข้าไปจับฟีลลิ่งเท่าที่เราจะจับได้ลองทำการบ้านสัก 2-3 ชั่วโมงมหาสารคามก็
็ต้องไม่เหมือนกับลาดกระบังทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็อยู่ชานเมืองเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นชานเมืองของจังหวัดที่มันมีเสน่ห์แต่ละอย่างเชียงใหม่ก็จะมีเสน่ห์ของเขาขอนแก่นก็จะมีเสน่ห์ของเขาขนาดมอเชียงใหม่กับมหาลัยแม่โจ้เนี่ยว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ไปมาหาสู่กันได้ก็ยังฟิลแตกต่างกันเลยเราศึกษาและเข้าใจก่อนที่เราจะเริ่มเขียนต้องเริ่มจากสรรพนามของตัวเองถ้าผู้ชายจะง่ายผู้ชายจะมีอยู่2แบบก็คือข้าพเจ้านี่เป็นมาตรฐานเลย2ก็คือการเขียนที่มันรู้สึกว่ามันสบายๆเขาก็จะใช้คำว่าผมมีน้องใช้คำว่ากระผมกระผมนี่พี่ว่ามันโบราณไปนิดนึงบางทีเราใช้ผมก็ได้ซึ่งขอให้สุภาพเข้าไว้ไม่ได้ถึงขั้นต้องฉันมีคนถามว่าได้ไหมก็ได้นะถ้าบริบทมันดูใช่แล้วมันเป็นตัวเราจริงก็สามารถใช้ได้ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยข้าพเจ้าได้แน่นอนดิฉันมีน้องหลายคนเคยเขียนก็ได้เหมือนกันแต่ต้องดูด้วยถ้ามันเป็นมหาลัยที่เขาจริงจังในเรื่องเซฟเมลโพสต์มากๆก็อาจจะเขียนเป็นข้าพเจ้าจะเซฟสุดเนาะถ้าสบายสุดก็คือจะเป็นผมหรือไม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นหนูแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำให้เขียนหนูพี่ว่ามันเหมือนเขียนอธิบายคุยกับอาจารย์อ่ะก็มีน้องหลายคนที่เขียนสรรพนามตัวเองว่าหนูแล้วก็ได้อาจารย์ก็ไม่ซีเรียสซึ่งจริงๆแล้วก็ชอบเหมือนกันจริงๆแล้วเซฟเมลโพสต์อ่ะสำหรับพี่อ่ะคำว่าหนูมันน่ารักดีด้วยแต่ว่ามันไม่เหมือนการเขียนเซฟเมนส่งเมืองนอกเนาะเมืองนอกมันใช้แค่ไอมันก็ดูแบบเข้าใจง่ายแต่เมืองไทยมันจะมีสรรพนามตรงนี้ก็พยายามระมัดระวังถ้ารู้สึกว่าบริบทที่น้องกำลังจะเล่าเนี่ยมันอยู่ในส่วนของความน่ารักเราอธิบายชีวิตมันอยู่ที่บริบทต่อจากนี้พี่จะอธิบายเรื่องในส่วนของบริบทที่เราจะเล่าโอเคอันนี้เรายังไม่ได้เริ่มต้นในการเขียนเนาะเราต้องทำการบ้านอย่างที่พี่บอกก่อนแล้วจากนั้นพอตอบคำถามได้ปุ๊บเราก็จะมาเริ่มต้นการเขียนอย่างจริงจังเวลาที่เราจะเริ่มเขียนเราต้องมองภาพของเอเซ่เนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนที่เรากำลังจะเล่าเรื่องมันคือหนังสั้นเรื่องหนึ่งอย่าทำให้เสมาโพสเป็นแพทเทิร์น1คือชั้นอะไร2ก็คือเป็นอะไร3ก็คือเป็นอะไรอย่ายึดติดตรงนั้นให้ยึดติดเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนไอ้3สิ่งที่มันต้องมีอ่ะใน statement of post อ่ะว่ามันต้องมีแต่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพี่พูดถึง3ข้อก่อนอย่าเข้าใจผิดคิดว่าข้อ1ต้องเขียนก่อนข้อ2ต้องตามมาและข้อ3ก็คืออะไรอย่างงี้พี่กำลังจะบอกว่ามันสามารถสลับได้เราสามารถมาแนะนำตัวเองได้ในพารากราฟที่2ก็ได้เราสามารถเอาสรุปขึ้นก็ได้ถ้าเรามีการเล่าเรื่องที่มันน่าสนใจที่มันอ่านแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนหนังอ่ะบางทีหนังเขาก็ไม่ได้มีการเล่าเรื่องจากการเริ่มต้นจากพระเอกไปเจออะไรจนถึงไฟนอลบางทีเขาอาจจะเริ่มต้นจากกลางเรื่องแล้วค่อยๆค้นหาทีละต้นเรื่องการเขียนเสร็จมันพร้อมมันคือสนุกแต่สิ่งหนึ่งก็คืออ่านง่ายเข้าใจได้อย่าใช้ปรัชญาหรืออะไรซับซ้อนในนั้นมากถ้าเราไม่ใช่คนเก่งทางการซับซ้อนปรัชญาเพราะจริงๆเอเซ่มันคือย่อยง่ายและเข้าใจตัวตนเราเพราะถ้าเราลูสโฟกัสตรงนี้ไปแล้วส่วนใหญ่เด็กเขียนเสร็จแม้ว่าโพสอ่ะจะเขียนแล้วรู้สึกว่ามันมีแพทเทิร์นอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกันทุกคนอีกแล้วมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นพี่อยากให้การเขียนเซฟเมลโพสเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปเป็นการเล่าเรื่องที่สนุกเหมือนเราเป็นหนังสั้นถ่ายทอดชีวิตของเราในพอสังเขปหมายถึงว่าถ่ายทอดมุมมองที่แสดงความเป็นตัวเองนี่คือสิ่งที่สามารถใช้ได้กับทุกๆคณะเซมิโพสที่พี่พูดก็คือหมายถึงว่าทุกคณะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันจะไม่ได้จำกัดเฉพาะคณะสถาปัตย์ละเราจะมาบรรยายกันเนาะคราวนี้เนี่ย3อันที่มันจะต้องมีเลย1ก็คือมันเป็นการแนะนำตัวเราเองมันจะต้องมีอยู่ในนั้นแนะนำว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรอย่างเงี้ย2ก็คือช่วงเวลาของการเดินทางที่ใช้คำว่าช่วงเวลาการเดินทางเพราะว่าช่วงเวลาการเดินทางเนี่ยมันหมายถึงว่ามีจุดเริ่มต้นมายังไงไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยไม่เท่ากับจุดเริ่มต้นแล้วไปต่อมาเป็นยังไงคือเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราอยากจะเข้าคณะสถาปัตย์หรือว่าเราอยากจะเข้านิเทศเราอยากจะเข้าหมอเราอยากจะเข้าอะไรต่างๆเราไม่เคยรู้สึกเลยแต่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราก็กลายเป็นว่าเรามาตรงนี้ได้ยังไงการเดินทางของเรามันมี1 2 3มันมียังไงหรือมันซับซ้อนยังไงเราไปเจอมหาลัยนี้แล้วเรารักได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเขียนอีกอันนึงที่ช่วงระหว่างเดินทางมันหล่อหลอมเป็นเราได้ไงเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีข้อที่3ที่มันต้องมีในสเตทเมนต์บอกโพสก็คือเรามองอนาคตของเราไว้ยังไงสิ่งที่มหาลัยจะให้เราและเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยมันคืออะไรมันแมทช์กันยังไงในความรู้สึกของเราทำให้มันตอบเลยว่าจริงๆแล้วไอการเดินทางคือช่วงเวลาของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมาขมวดปมยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับ3ก้อนนี้แน่ๆไม่ว่าเราจะเรียงก้อนไหนขึ้นก่อนก้อนไหนขึ้นหลังแต่สุดท้ายแล้วการอ่านมันจะต้องเข้าใจจริงๆมันจะต้องมาถึงบทที่อ่านจบแล้วตอบต
ัวเองได้คือกรรมการหรือว่าทุกคนตอบได้ว่านี่แหละคือเหตุผลที่เราเลือกเข้าคณะนี้เราเลือกเข้าสาขานี้นะมันจะต้องมีบทสรุปหรือบินนิ่งความหมายนี่คือ3ก้อนเดี๋ยวเราจะมาเจาะทีละก้อนก่อนป้าเราจะนั่งเขียนยังไงคราวนี้พี่จะอธิบายทีละก้อนง่ายๆก้อนแรกก็คือแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองเนี่ยเราจะแนะนำได้ในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยหนูเรียนอยู่ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนี้ชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นพื้นฐานการแนะนำทั่วไปอาจจะเริ่มต้นจากการแนะนำตัวเองก็ได้หรือบางคนไม่ได้เริ่มจากการแนะนำตัวเองเริ่มจากการที่ใช้ความทรงจำระหว่างทางมาขึ้นก่อนก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงเพราะบางทีมันก็น่าเบื่อมันจะต้องเป็นแพทเทิร์นแหละข้าพเจ้าอะไรเงี้ยบางทีการจุดประกายการเล่าเรื่องอย่างอื่นมันก็ดีเนาะถ้าเราแนะนำตัวเองในลักษณะนี้โอเคมันก็เป็นมาตรฐานแรกแต่การแนะนำตัวเองเนี่ยพี่อยากให้ปนกับบางทีแล้วเราสร้างจุดเริ่มต้นของเรามาก็ได้บางทีแล้วจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจเลือกมันมาจากอะไรมีอะไรบ้างอ่ะมาจากปมชีวิตเด็กบางคนมีนะโดนพ่อแม่บังคับพ่อเป็นสถาปนิกอยากให้ลูกเป็นสถาปนิกอย่างที่ตัวเองเป็นบังคับให้ลูกซึ่งน้อยคนมากที่พ่อแม่เป็นสถาปนิกเราจะบังคับให้ลูกหมอบางทีก็ไม่อยากให้ลูกเป็นหมอนักกฎหมายก็ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นนักกฎหมายมากแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นก็มีบางทีลูกไม่ได้อยากเป็นพ่อบังคับมาเรียนแล้วก็ไม่ได้อยากไปเรียนแต่พอเรียนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวเองใช่มากๆเพราะพ่อเขาก็บอกก่อนว่าการที่พ่อเขาส่งมาเรียนแสดงว่าพ่อต้องเห็นอะไรในตัวลูกคนนั้นว่ามันมีทางเดินที่มันใช่อ่ะกระบวนการความคิดที่มันใช่แต่เด็กคนนั้นแค่รู้สึกว่าพ่อเป็นสามีเขาไม่ได้อยากเป็นสามีเหมือนพ่อแต่จริงเขาอาจจะเป็นพ่อเขาเลยส่งมาซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถเอามาเล่าเป็นเรื่องได้ว่าจุดเริ่มต้นของดิฉันไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปที่ฉันถูกบังคับให้มาเรียนเนื่องจากทางบ้านเนี่ยมีการประกอบวิชาชีพนั้นเห็นไหมนี่คือการเริ่มที่น่าสนใจละเพราะปกติทุกคนจะเริ่มจากการชอบจุดประกายอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยก็คือเริ่มจากการไม่ชอบก่อนแล้วไม่ได้แนะนำตัวเองด้วยว่าดิฉันชื่ออะไรจุดเริ่มต้นก็คือเนี่ยไม่ชอบมามันคือการแนะนำตัวเองในระดับหนึ่งจุดเริ่มต้นคือการแนะนำตัวเองเนี่ยไม่ชอบนะแล้วสุดท้ายพอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยจุดพลิกในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นดิฉันอยู่โรงเรียนเนี้ยมันก็คือการแนะนำในระดับเบื้องต้นที่คลาสสิกไปกับการอ่านที่มันไม่ต้องมานั่งอธิบายเป๊ะว่าเราอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะจุดเริ่มต้นสามารถบอกได้หลายอย่างบางทีจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากการที่เด็กคนนึงผมทำของเล่นพี่พังแล้วรู้สึกว่าอยากจะซ่อมมันไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันผมไม่เข้าใจในเนี่ยผมอยากเข้าใจจากวันนั้นผมก็เริ่มหาอินเทอร์เน็ตผมก็เริ่มรู้สึกหลงรักในการเข้าใจระบบกระบวนการการผลิตของหุ่นยนต์ชิ้นหนึ่งแล้วมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำไมเราขยายผลไม่ใช่การออกแบบหุ่นยนต์อย่างเดียวแต่ขยายผลสู่ทุกๆอย่างผมกลับกลายไปว่าผมมองทุกๆอย่างเป็นชิ้นส่วนแล้วผมเริ่มสนุกกับมันนี่คือจุดเริ่มต้นของคนคนหนึ่งก็ได้ทำให้เรารู้ว่าคนคนนี้มันมีจุดเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นของทุกคนเชื่อว่าไม่เหมือนกันอาจจะเป็นปมที่พี่สาเหตุที่หนูมาตรงนี้ก็เพราะว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจของหนูสาเหตุที่เราอยากเป็นหมอเพราะว่าแม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วก็อะไรเงี้ยมันมีจุดเริ่มต้นของมันมาเพราะฉะนั้นการขึ้นจากจุดเริ่มต้นก็เป็นเสน่ห์อย่างที่กรรมการเขาจะเข้าถึงได้เลยแล้วเวลาเขียนอย่าเขียนเป็นน้ำอ่ะอย่าเขียนบรรยายจนแบบพรรณนาให้เขียน get to the point เลยสิ่งที่ให้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบางคนจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้อะไรเลยจุดเริ่มต้นแค่มาจากการที่ถูกเพื่อนถีบเข้าไปในแก๊งแปลกสอนแล้วก็พอทำกราฟิกเป็นแปลกสอนแต่มันแปลกสอนอย่างเดียวมันก็เป็นแค่ภาพวาดแล้วมันเกิดยังไงมันเกิดการสร้างระบบยังไงเข้าใจเรื่องพิกเซลมันก็เลยไปค้นหาต่อว่าเฮ้ยถ้าพิกเซลมันแบ่งเป็นเลเยอร์แล้วเราสามารถสร้างเป็นภาพอะไรเงี้ยมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นไม่จำเป็นว่าจุดเริ่มต้นจะต้องเป็นจุดเดียวกับหมุดหมายจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางต้องเคลื่อนที่ตลอดอย่าเขียน statement or post แบบเกิดมาปุ๊บร้องถาปัดพ่อให้นิตยสารมาเปิดมาโอ้โหใช่เลยถาปัดอันเนี้ยไม่มีเรื่องราวอันเนี้ยไม่ให้บอลทูบีเกิดมาปุ๊บเด็กคนอื่นร้องแงๆเราร้องถาปัดอันนี้ไม่ใช่ต้องสร้างฟิลของมันนี่คือข้อของการแนะนำหลังจากที่เรามีจุดเริ่มต้นที่เราอธิบายไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นยังไงปมยังไงปุ๊บถัดมาเนี่ยช่วงระหว่างเดินทางนี่คือเนื้อเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเจออะไรมาบ้างพอเราเจอไปแล้วปุ๊บอย่างเช่นจุดเริ่มต้นของเราอะเราเริ่มจากการต่อจิ๊กซอว์แล้วการต่อจิ๊กซอว์มันมาเป็นการต่อโมเดลบ้าน
ที่จะเข้าคณะสถาปัตย์ได้ยังไงการต่อจิ๊กซอมันกลายเป็นการอยากจะเข้า Industrial Design ได้ยังไง2 สิ่งเนี้ยจุดเริ่มต้นกับระหว่างทางเนี่ยมันสำคัญมากระหว่างทางที่มันหล่อหลอมให้เราเปลี่ยนเป็นคนเนี้ยเขาอยากรู้อย่างเช่นเด็กคนนึงต่อจิ๊กซอแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงบางคนเอาซิมพลี่สุดเลยก็คือไปหาเรียนเข้าไปติวสถาปัตย์แล้วก็รู้สึกว่าชอบก็รักแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันวาดไปด้วยมันเป็นศาสตร์ที่เราได้คิดไปด้วยแต่พี่ไม่ค่อยอยากให้เขียนว่าเวลาเราศึกษาจริงๆจังๆแล้วมันเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็รักเลยชอบเลยอะไรเงี้ยไอ้คำว่าชอบไอ้คำว่ารักอ่ะมันต้องชอบทุกคนอยู่แล้วล่ะไม่ชอบมันจะไม่เขียนเสร็จเมนูโพสเพื่อจะเข้าอยู่แล้วล่ะคือพี่ไม่อยากให้เขียนในลักษณะแพทเทิร์นที่อ่านไปแล้วแล้วไม่ได้อะไรต้องจูนตัวเองใหม่เหมือนนักเล่าเรื่องในหนังสั้นที่เราอยากเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นการชอบของเราต้องมีเหตุผลจำไว้ทุกอย่างที่ชอบถ้าเรารู้สึกว่าเข้าไปติวปุ๊บเราต้องเข้าใจว่ามันเริ่มจากการที่ติวเริ่มให้มีการออกแบบสิ่งต่างๆในมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วตัวไหนที่มันจุดประกายของเรามันอาจจะเป็นตัวการออกแบบเครื่องครัวแล้วเพิ่งสัมผัสได้ว่าการออกแบบเครื่องครัวที่มันมีความคิดที่ต่างไปมันสร้างมีนิ่งได้นี่นะมันรู้สึกว่าทำไมเราต้องทำงี้เราสามารถใช้ดอกไม้มาทำเป็นจานได้โดยที่ใช้ฟิลของดอกบัวก็ได้โดยที่เราไม่ได้เอาภาพลักษณ์มาแล้วเราตกหลุมรักในความรู้สึกของการออกแบบแรงบันดาลใจกับความรู้สึกรูปลักษณ์ของมันแล้วสร้างฟิลลิ่งของมันมันกลายเป็นทำให้ดำดิ่งลงไปแล้วทำให้หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูรักที่สุดคือความรู้สึกของทุกๆอย่างความรู้สึกของสิ่งของความรู้สึกของธรรมชาติทุกอย่างมันมีชีวิตหมดเลยพอมันมีชีวิตจากธรรมชาติดอกไม้หนูก็อยากจะให้ตัว product ของหนูมันมีธรรมชาติเข้ามาแล้วมันสนุกมากเลยการที่เราสามารถใส่ชีวิตให้กับจานข้าวได้ในทุกวันเหมือนเราสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพอพูดอย่างนี้มันรู้สึกการจับต้องได้ว่าอ๋อนี่คือ pattern ของเด็กคนนึงในการก้าวเดินมาอะไรเงี้ยช่วงระหว่างเนี้ยที่เราเล่าอเสเนี่ยอย่างนึงก็คือมันจะต้องไม่เป็นนามธรรมคนส่วนใหญ่จะชอบเขียนแล้วชอบนู่นชอบนี่แล้วพอมันสรุปออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นตัวก้อนที่จับต้องได้ไปติวแล้วก็ชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องการเข้าคณะนี้ได้ออกแบบได้อะไรแต่เราไม่เห็นภาพต้องยกตัวอย่างพยายามเขียนfor example ต้องพูดตัวอย่างขึ้นมาว่ามันเกิดมาจากจุดไหนเหมือนกับเราทำหนังแล้วเราฉาบออกมาถ้าหนังเรื่องเอกเดินมาปุ๊บมันไม่มีเรื่องเล่ามันต้องเล่าพอเราพูดเป็นหนังปุ๊บเราจะเห็นเป็นฉากก็ต้องเซตฉากก็ต้องเซตซีนออกมาบางทีอาจจะมีกิจกรรมที่ผ่านมาได้ทำละครเวทีได้ทำคอสตูมเสื้อผ้าแล้วเรารู้สึกว่าสนุกกับการที่เราสร้างคอสตูมเสื้อผ้ามันทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเท็กซ์ไทล์แล้วเราก็อยากศึกษาเท็กซ์ไทล์ให้มากขึ้นมันเริ่มมาจากการที่เราจะต้องออกแบบตัวละครในเรื่องอะไรที่เราทำเห็นป่ะพอเราพูดปุ๊บเริ่มเป็นตัวอย่างจริงจังแล้วแล้วเราจะทำออกแบบเกี่ยวกับทำเจ้าชายน้อยทำไงให้ความเป็นแพทเทิร์นของเจ้าชายที่ฝรั่งเศสที่เราต้องการตัวต้นฉบับมันอาจจะมีความเป็นฝรั่งเศสแต่เราอยากทำให้มันเป็นมินิ่งของความเป็นไทยเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงตัวนี้มันทำให้เราหลงรักมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ทุกคนใส่มันสามารถใส่แรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันเข้าไปได้มันก็เกิดเป็นมินิ่งออกมาที่โอเคกรรมการเขาจะได้เห็นว่าเนี่ยคือระหว่างทางที่เด็กคนนี้เขาเดินมาแล้วมันแบบเด็กคนนี้มันสนุกกว่าเขาเห็นภาพตามหรือมีอันนึงที่ฮิตเลยก็คือจะเป็นเหมือนกับมีรุ่นพี่ที่ชอบรุ่นพี่ที่ติวรุ่นพี่ที่ไรนำทางมาแล้วได้ความรู้สึกของคณะนี้ไปโอเพนเฮาส์ของทางมหาลัยแล้วไปเจอรุ่นพี่หรือไปโอเพนเฮาส์เราได้เห็นงานในรูปแบบต่างๆแล้วมีความรู้สึกว่าชอบหรืออะไรอย่างนี้เราเห็นดีไซเนอร์ในทีวีเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเราเห็นรถเราเห็นโปรดักต์เราเห็นlandscape เราไปสวนสนุกกับพ่อแล้วเรารู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่าเรื่องได้แต่เรื่องต้องเล่าแล้วมันมีความสำคัญจำไว้ว่าเหมือนซีนหนังถ้าซีนหนังซีนไหนไม่ได้เล่าเรื่องมีความสำคัญเรายังด่าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสเตทเมนต์ว่าโพสอะเล่าแล้วมันเราไม่เห็นภาพอะมันก็ไม่รู้จะอ่านทำไมคนอ่านมันก็น่าเบื่อแล้วพี่เน้นคือจับต้องได้โอเคนี่คือส่วนของช่วงเวลาระหว่างทางครับแล้วคราวนี้มาส่วนของตัวที่เราจะสรุปภาพต่างๆที่เราพยายามจะเขียนออกมาให้เขาเห็นในความเป็นตัวตนของเราการสรุปนี้ส่วนใหญ่แล้วน้องที่เข้าใจว่าการสรุปก็คือสรุปเลยซึ่งไม่ใช่การสรุปคือการขมวดปมเหมือนเรากำลังซักผ้าแล้วเราบิดเพื่อที่จะตากมันคือการขมวดตอนสุดท้ายแล้วอะเพื่อจะเคลียร์ออกมาว่าแบบนี่แหละคือ
จบของโปรเซสว่ามันเป็นยังไงการบิดต้องสวยงามสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เขียนในตัวการสรุปนะเลยก็คือนี่แหละที่ผ่านมาก็เลยทำให้หนูตัดสินใจเข้าสาขานี้คณะนี้ใจเย็นๆการสรุปไม่ต้องเขียนคำว่าสรุปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเข้าเพราะคนตัดสินใจเข้าไม่ใช่เราให้การขมวดปมอาจจะเป็นบอกว่าเข้าที่ผ่านมาทั้งหมดเรามีจุดเริ่มต้นไม่ว่าอันไหนจะเริ่มก่อนแต่การขมวดปมสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาแบบอย่างเช่นเราไปเจอพี่ในมหาลัยเราไปเจอโอเพนเฮาส์แล้วผนวกกับเราได้ทำกิจกรรมเราได้ฝึกฝนเรามีเรื่องราวของซีนที่เราเคยเล่าว่าเราได้ไปหลงรักรุ่นพี่คนนี้แล้วเราได้ไปทำกิจกรรมอาจารย์ก็แนะนำคุณครูแนะนำที่โรงเรียนว่างานประกวดแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันจุดประกายซัมติงอะไรบางอย่างไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าทางงานออกแบบของเราทางที่เราจะเดินหรืออะไรเงี้ยงานของมหาลัยเนี่ยมันใกล้เคียงกับเราพอเรามีก้อน2 อย่างเนี่ยเรากำลังจะพูดว่าไอ้ทางเดินที่ผ่านมาที่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราได้ดูงานของมหาลัยที่เราจะเข้าอย่างเช่นลาดกระบังหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกถึงความมีเสน่ห์เนี่ยคือการทำการบ้านก่อนที่จะเขียนพอเราเข้าใจปุ๊บบางทีเราเข้าID ของลาดกระบังเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยเราเคยไปดูช็อปเราอยากได้ช็อปไม้ช็อปเท็กซ์ไทล์หรือช็อปแบบพวกเซรามิกที่เรารู้สึกว่ามันชอบแล้วตั้งใจที่จะผสม3สิ่งเนี่ยเพื่อที่เป็นงานแล้วเราก็อยากเข้าไปเรียนรู้แกต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เขามีแล้วสิ่งที่แกอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อยอดอะไรเข้าใจไหมครับว่าเหมือนกับพาการเนี่ยมันขมวดทำให้เราไม่ได้แค่อยากเข้าแต่เราอะอยากเข้าเพราะว่าเราอะเห็นภาพแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสภาพแวดล้อมในการเรียนฟีลลิ่งที่เรารู้สึกมีความสุขมากกับรุ่นพี่หรือทัศนคติของเพื่อนๆหรือแอตโมสเฟียร์ของคณะเนี่ยมันส่งเสริมการเรียนส่งเสริมการพัฒนาแล้วคราวนี้นิสัยของแกเป็นยังไงแล้วแกอยากเรียนรู้ในทุกวันอยากทุ่มเทเรามองเห็นภาพที่เราเป็นนักศึกษามหาลัยเนี่ยแล้วก้าวไปสู่สิ่งที่เรารักและเราจะเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคตมันจะเป็นสวมจอยมันจะสวมจิกลงพอดีหรือบางคนเขียนอย่างนี้เลยผมขอแค่ซอกหรือส่วนหนึ่งของมหาลัยทำให้ผมแทรกตัวเข้าไปได้อันนี้ก็มีคนเขียนน่ารักนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าเข้าไปได้เราก็รู้สึกเราจะตั้งใจแล้วก็จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรารักตัวเองในวันที่เราได้อยู่มหาลัยที่เราฝันที่เรารักไว้แล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นก็ตามเพราะว่ามนุษย์มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าณวันนี้เป้าหมายของเราก็คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งคือพี่อยากเน้นว่าแบบให้นอบน้อมแล้วก็ให้รู้สึกว่ามหาลัยเขามีแท่นอยู่แล้วว่าเขาจะให้อะไรเขามีอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นจิ๊กซอว์เข้าไปแล้วทั้งคู่จะเดินเข้าไปสู่จุดหมายอยากทำชื่อเสียงให้ในอนาคตคือมันเป็นขมวดปมที่การจอยกันแล้วสามารถขมวดรวมกันได้ถ้าจอยสวยเนี่ยก็คือจบเลยนี่ก็คือตัว conclusion ลักษณะของ conclusion ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนไม่อยากให้เขียนเป็น pattern เป๊ะแต่อยากให้เขียนเป็นสเตจของเราจริง conclusion นี่สำคัญมากตัวบทสรุปย้ำอีกทีนึงนะว่าแนะนำตัวระหว่างทางแล้วก็ตัวสรุปเราจะสลับยังไงก็ได้แต่ขอให้ตัวสรุปเนี่ยบางคนเขียนสรุปขึ้นมาขึ้นอยู่ข้างบนแล้วให้กรรมการหรือทุกคนเขาหาคำตอบระหว่างพารากราฟ2พารากราฟ3ก็ได้ถ้ามันมีเสน่ห์โอเคการเขียนเซมิโพสคือเขียนให้สนุกแล้วเขียนอ่านให้มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งแต่ตัว2บรรทัดสุดท้ายต้องตอบคำถามไอ้ตัวแรกได้ว่าตัวสรุปข้างบนเนี่ยเขียนมาทำไมโอเคนี่ก็เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งถ้าบางมหาลัยเขาให้เล่าแค่ครึ่งย่อหน้าเราก็อาจจะต้องขมวดปมเลยอาจจะพูดถึงในรูปธรรมแบบสั้นๆแล้วก็ขมวดปมคอนคลูชันแนะนำเลยแนะนำปุ๊บอยู่ในตัวบทสรุปเลยก็มีรูปแบบการเขียนอีกอันหนึ่งถ้าเขาให้เขียน3หน้ามันก็เล่าเรื่องได้เยอะเลยแต่ขอย้ำนะครับให้เขียนเป็นรูปธรรมอย่าเขียนเป็นแอบสแตรกอย่าเขียนแบบจับต้องไม่ได้เพ้อฝันก็ให้จำไว้ว่าทุกคำพูดทุกมีนิ่งต้องสนุกแล้วก็จับต้องได้แล้วก็แก้กันเยอะๆบางคนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสเตทเมนต์โพสต์แต่พี่รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราส่งที่มหาลัยคือสิ่งที่เราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วขอให้น้องๆโชคดีกับการเขียนสเตทเมนต์โพสต์เข้ามหาลัยครับ